ความเห็นถึงกรณีที่บริษัท Apple นะคะต้องจ่ายภาษีย้อนหลังใะคะให้กับประเทศไอแลนด์คิดเป็นเงินไทยในยสูงถึง500แสนล้านบาทด้วยกันนักวิเคราะห์บอกนะคะว่าจะทำให้บรรดาบริษัทเอกชนที่เป็นสัญชาติอเมริกันต้องทบทวนในการเข้ามาทำธุรกิจในยุโรปอย่างหนักทีเดียวเพราะเกรงว่าจะประสบชะตากรรมเดียวกับ Apple ะคะ่ะ จากกรณีที่คณะกรรมการยุโรปนะคะหรือว่า EC มีคําสั่งให้ Apple จ่ายภาษีจากการขายสินค้ายอดหลังพร้อมกับดอกเบีย้ยให้กับไอร์แลนด์เป็นเงิน13,000านล้านยูโรหรือกว่า5 0 0แสนล้านบาทซึ่งกล่าวหาว่า Apple เสียภาษีอัตราที่ต่ำกว่าที่ควรจะเป็นมาตั้งแต่ปี2546ล่าสุดก็มีความเห็นจากนักวิเคราะห์ด้านการลงทุนในสหรัฐตามมามากมายทีเดียวนะคะโดยเห็นว่าสหภาพยุโรปหรือ EU กําลังแสดงบทบาทของการปกป้องสิทธิประโยชน์ให้กับประชาชนหลังจากอังกฤษ แสดงความจำนงต้องการออกจากยูและบอกว่าเหตุการณ์น,นี้จะทำให้บริษัทเอกชนของอเมริกันหลายรายต้องทบทวนแผนการลงทุนในยุโรปใหม่อีกครั้งด้วยความระมัดระวังมากขึ้นโดยปีที่แล้วค่ะ Apple สามารถทำไรายได้สูงสุดเป็นประวัติการที่1 8 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ6 3 0 0 0 0ล้านบาทภาษีย้อนหลังที่จะต้องจ่ายให้กับไอร์แลนด์นะคะคิดเป็นสัดส่วนประมาณ6%เซของกระแสเงินสดแต่ Apple ก็ยืนยันค่ะว่าจะยื่นอุทธรณ์ในเรื่องนี้และจะต้องชนะคดีค่ะเพราะมอง ว่า EC เองไม่ให้ความสําคัญกับระบบภาษีสากลและเชื่อว,ว่ากรณีนี้จะมีผลอย่างมากต่อการลงทุนและการจ้างงานในยุโรปก่อนหน้านี้เองนะคะก็มีบริษัทอเมริกันหลายรายที่ต้องจ่ายภาษีย้อนหลังให้กับประเทศต่างๆเช่นเดียวกับ Apple ค่ะไม่ว่าจะเป็น amazon.com McDonald ก็ต้องจ่ายภาษีให้กับลักเซมเบิร์กรวมไปถึง s Starbucks เองนะคะก็ต้องจ่ายกับเนเธอร์แลนด์แต่ว่าจํานวนเงินไม่ได้สูงเท่ากับ Apple ค่ะ